ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนท่านพระอาจารย์นิรุตนิติสาโลรวมถึงคณะสงฆ์ในวัดป่าจริยธรรมทุกรูปในขณะนี้เราขอสวัสดีโยคีญาติธรรมทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะจากที่ฝนตกเมื่อวานอากาศก็เปลี่ยนแปลงใจของเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามอากาศนะวันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยกันเรื่องของความจริงของความมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์แปลว่าความประหลาดความไม่จริงๆแล้วมันคือความปกตินะคะถ้าเกิดคำว่ามหัศจรรย์ใจเนี่ยใจมีความมหัศจรรย์นะมากมายกว่าที่เราคิดบางทีเราอาจจะมองเห็นว่าใจมันเป็นของเราใครจะบังคับใจเราไม่ได้แต่เราเองก็บังคับใจเราไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาวันนี้เนี่ยเราเกิดมามีหน้าตาแบบนี้มีผิวพรรณแบบนี้มีฐานะแบบนี้มีสติปัญญาขนาดนี้มีความสมบูรณ์มีความยากจนแบบนี้มันเป็นความมหัศจรรย์ใจทั้งนั้นเลยนะคะใจมันเก็บสิ่งต่างๆของเหตุผลที่มันทำให้เป็นอย่างนี้เอามาทั้งหมดเลยปัจจุบันนะสิ่งที่เราพูดออกมาสิ่งที่เรากระทำออกมามันก็เกิดขึ้นจากความมหัศจรรย์ของใจทั้งนั้นเลยโยมธรรมวลีมานั่งพูดธรรมะตรงนี้ก็เป็นความมหัศจรรย์ของใจที่ส่งให้มาทำไมคนบางคนถึงอยู่ในวัดทำไมคนบางคนถึงอยู่นอกวัดทำไมคนบางคนชอบฆ่าสัตว์ทำไมบางคนไม่ชอบฆ่าสัตว์ทำไมคนเราถึงไม่เหมือนกันมันก็เกิดขึ้นจากใจทั้งนั้นเลยมันเป็นความมหัศจรรย์ของใจนะคะใจของมนุษย์เราเนี่ยมันซ่อนอะไรหลายๆอย่างแม้กระทั่งสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งหนึ่งที่มันซ่อนอยู่คือเรามีความปรารถนาความสุขทีนี้ความสุขของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันบางคนก็คิดว่าความสุขก็คือการมีทรัพย์สินเงินทองมีบ้านช่องมีคู่มีลูกมีสามีภรรยาที่ดีนั่นคือความสุขแต่บางคนบอกว่าความไม่มีคู่ไม่มีสามีไม่มีภรรยามีความสุขกว่าก็มีเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยดิ้นรนกระเสือกกระสนตลอดชีวิตนะคะบางครั้งเนี่ยทำตัวเองให้ดูมีหน้าตาดีมีฐานะดีเพื่อที่จะให้คนมาเลือกเราเป็นคู่ก็ยังมีบางคนลงทุนทำทุกอย่างเลยเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกอันดับที่หนึ่งของใครบางคนอยากจะมีคู่ใจตรงนั้นเนี่ยมันก็มีความปรารถนาแต่พอเวลาเปลี่ยนไปพอได้คู่มาสมความปรารถนาแล้ววันหนึ่งความคิดมันก็เปลี่ยนไปอีกวันนี้ไม่อยากมีคู่แล้วอยากอยู่คนเดียวก็มีเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์
สิ่งใดที่ซ่อนอยู่ในใจของเราเนี่ยความจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะเราก็จะเห็นว่าความมหัศจรรย์ของใจเราเนี่ยมีอะไรบ้างทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่โยมธรรมวรีมานั่งอยู่ตรงนี้พระคุณเจ้ามานั่งอยู่ตรงนี้ญาติธรรมทุกๆท่านมารวมมาอยู่ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับใจของทุกๆคนเลยใจเราตรงกันเราจึงมารวมอยู่ที่เดียวกันแต่ทีนี้ในความตรงของใจที่มาสถานที่เดียวกันเนี่ยมันก็ตรงกันคนละแบบโยมธรรมวรีตรงที่จะมาถวายความรู้พระคุณเจ้าพระคุณเจ้าตรงที่จะมาเข้าปริวาสญาติธรรมตรงเข้ามาเพื่อที่จะทำทานตรงเข้ามาเพื่อที่จะฟังธรรมเจตนาของการทำบุญหรือการทำความดีก็ไม่ตรงกันตรงที่เดียวกันนะคะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเช้าท่านพระอาจารย์นิรุตก็ได้พูดถึงเรื่องของเสขียวัตร75มันก็เป็นเรื่องของการทำหน้าที่หรือข้อวัดนะข้อวัดปฏิบัติถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องข้อวัดปฏิบัติในสมัยตอนที่โยมเรียนนะคะพระคุณเจ้าโยมก็ต้องเรียนวิชาพระวินัยด้วยนะพระวินัยปิฎกสมัยก่อนก็แยกไม่ได้นะคะก่อนหน้าที่จะเรียนหนังสือเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยก็ฉลาดคนนึงอะความหลงตัวเองทุกคนจะเป็นอย่างนั้นก็คิดว่าตัวเองเนี่ยรู้เรื่องหมดเพราะว่าอ่านหนังสือของหลวงพ่อพุทธทาสเยอะพอสมควรนะคะแต่พอตัวเองเข้ามาเรียนหนังสือเนี่ยมันกลับเห็นสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เยอะมากเฮ้ยทำไมไอ้นี่เราก็ไม่รู้เอ้าทำไมไอ้นี่เราก็ไม่รู้ที่เขาพูดมาเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าเรายังไม่รู้อะไรอีกเยอะเลยมันทำให้เริ่มมีความกระตือรือร้นมากขึ้นกว่าเดิมในการที่จะศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระธรรมนะครับพระวินัยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดใครต้องการที่จะเข้าใกล้พุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องเข้าใกล้พระธรรมกับพระวินัยพระธรรมเนี่ยเมื่อแบ่งเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือพระสูตรกับพระอภิธรรมพระวินัยก็มีส่วนเดียวนะนี่คือส่วนที่เป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันของเราที่พระองค์ตรัสว่าเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าทีถ้าว่าถึงพระวินัยพระวินัยก็แบ่งเป็น2อย่างเหมือนกันในส่วนของศีลกับวัดนะครับเป็นศีลคือข้อห้ามวัดคือข้อควรปฏิบัติโยมเองก็มีทั้งศีลทั้งวัดเหมือนกันเบญจศีลเบญจธรรมนะฮะศีลของโยมก็เป็นศีล5วัดข้อควรปฏิบัติของโยมก็คือเบญจธรรมนั่นเองก็มีทั้งข้อห้ามในการทำความชั่วแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติในการทำความดีซึ่งศีลเองเนี่ยเมื่อทำไปแล้วก็ต้องมีความผิดพลาดเมื่อผิดพลาดแล้วก็ต้องมีการสมาทานกันใหม่อย่างโยมที่ถือศีล5ศีลขาดก็ต้องสมาทานศีลใหม่แต่วัดเนี่ยไม่ผิดเป็นข้อควรปฏิบัติแต่ถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะไม่เกิดความดีขึ้นมาเรียกว่าศีลและธรรมนั่นเองนะศีลกับธรรมเมื่อโยมเข้ามาเรียนนะถึงเรื่องง่ายๆเท่านี้โยมก็ไม่รู้สมัยก่อนทั้งที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวของพุทธบริษัทมากที่สุดเลยตอนเนี้ยทางวัดป่าจริยธรรมทางคณะสงฆ์เมืองเลยหรือทางคณะสงฆ์เกือบทั่วประเทศที่มีจิตใจที่มุ่งมั่นต่อการดำรงพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็มีการรณรงค์ในการจัดตั้งสภาพุทธบริษัทขึ้นมานะคะก็รณรงค์การลงทะเบียนเป็นพุทธบริษัทในสภาพุทธบริษัทความข้อควรปฏิบัติเนี่ยของพุทธบริษัทเนี่ยอย่างเช่นศีลและธรรมต่างๆเราเนี่ยเราเองบางทีเรายังไม่แม่นเลยนะคะพอไปดูศาสนาอื่นเนี่ยเราไปดูเขาเนี่ยเขาให้เด็กเล็กๆของเขาเนี่ยเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยเยอะมากคือเรียนเท่ากับโรงเรียนข้างนอกเลยนะคะคือเขาเรียนหนังสือเนี่ยปกติพอเย็นมาเนี่ยเขาต้องเข้าโรงเรียนศาสนาเขาแต่ของเราเนี่ยเราบอกว่าเรารักพระพุทธศาสนาแต่ปรากฏว่า
ู้ปกครองเองเนี่ยอย่าว่าแต่เลิกเรียนมาให้เรียนพุทธศาสนาเลยนะวันหยุดแม้กระทั่งปิดเทอมเนี่ยบางทีเจอผู้ปกครองนะถามว่าอ้าวทำไมไม่พาน้องนู้นน้องนี้มาเข้าคอร์สมาเข้าคอร์สเด็กล่ะคะวิบัติอุบาสิกาน้อย7วันเท่านั้นเองติดเรียนพิเศษฟังแล้วมันก็ไม่ได้อยากสอนนะคะแต่มันเศร้าใจ เพราะอะไรอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากจะให้ลูกมีศีลมีธรรมแต่ให้ไปเรียนคณิตศาสตร์ ไม่ให้มาฟังธรรมะเลยอย่างเงี้ยให้ไปเรียนวิชาที่มันช่วยเหลือตัวเองทางโลกอะบางคนก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยคนมาอยู่ในวัดเนี่ยเอาวิชาความรู้ที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นการกระเสือกกระสนดิ้นรนจากวิชาการทางโลกเนี่ยเอามาใช้ในวัดก็เยอะเคยเป็นเซลล์มาก่อนเคยเป็นอะไรมาก่อนเคยเป็นพนักงานขายเคยเป็นอะไรก็แล้วแต่พอเรามาอยู่วัดเราก็เอาวิชาทางโลกเนี่ยมาใช้ในวัดซึ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่โยมเองได้เรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์นะคะได้เข้าไปร่วมเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยสิ่งหนึ่งวิชาหนึ่งที่ได้เรียนเป็นประจำแล้วก็ทุกครั้งที่มีการเรียนเนี่ยจะมีการยกพุทธพจน์ขึ้นมาอย่างเช่นวิชาพระวินัยก็จะยกพุทธพจน์ในส่วนของวินัยในวิชาพระสูตรก็จะยกพุทธพจน์ส่วนที่เป็นพระสูตรขึ้นมาทุกครั้งที่โยมฟังพุทธพจน์ในการยกขึ้นมาเนี่ยภาษาบาลีบอกตามตรงนะแปลไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ก็ได้เรียนอยู่แต่เราดูจากคำที่แปลมาแล้วเนี่ยเขายกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแปลพุทธพจน์เป็นภาษาไทยด้วยทุกครั้งที่โยมอ่านคำแปลเนี่ยโยมจะมีความรู้สึกว่าพระพุทธองค์ทรงมีความปรารถนาดีกับเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหมดเลยสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคุณกับเราไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับพระพุทธองค์เลยเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงสำเร็จกิจแห่งการดับทุกข์แล้วนะคะสิ่งที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยค้นพบคือความจริงของโลกความจริงของชีวิตที่บางครั้งที่เรามีความทุกข์เรามีความพัดภาคแล้วเราก็ร้องไห้เรามีความปรารถนาเราไม่ได้ดั่งใจเราก็เสียใจเราเกิดความคับแค้นใจเกิดความโกรธเกิดความอาฆาตต่างๆเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พุทธเจ้าเรียกว่าทุกข์นะคะแม้กระทั่งบางคนเนี่ยโกรธอยู่ยังบอกตัวเองไม่ทุกข์เลยเพราะว่าสัมผัสความทุกข์ไม่เป็นโกรธอยู่อยากอยู่โลภอยู่เนี่ยบอกว่าเนี่ยคุณกำลังทุกข์อยู่นะแต่ปรากฏว่าเขาบอกเขาไม่ทุกข์เขาไม่ได้อดไม่ได้อยากอะไรนะเขาบอกเขาไม่ได้อดไม่ได้อยากอะไรเขายังไม่ได้ทุกข์อะไรพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสว่าสิ่งที่เป็นกิเลสเนี่ยทำให้ใจเราเศร้าหมองเมื่อใจเราเศร้าหมองเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์นะคะความทุกข์อันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่โยมอยากจะนำมาเล่าต้องเล่าหรือถวายความรู้กับพระคุณเจ้าถึงความมหัศจรรย์ของใจของคนเราเนี่ยมันมหัศจรรย์มากนะคะมันตั้งอยู่ที่ตัวเราตัวเราเนี่ยส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ารูปส่วนใจเนี่ยเขาเรียกว่านามที่เรียกว่านามกับรูปนะในส่วนที่เป็นใจเนี่ยมันซ่อนสิ่งที่ปรุงแต่งจิตอยู่ทุกคนจะเป็นอย่างนี้หมดเลยในใจเนี่ยจะมีทั้งสุขจะมีทั้งทุกข์มีทั้งความจำต่างๆเราจะสังเกตตอนที่เราคิดนู่นคิดนี่เนี่ยจะมีพ่อมีแม่มีเธอมีฉันมีเรามีเขามีสีสันมีเรื่องราวต่างๆมีความจำต่างๆแล้วก็มีความโกรธความไม่พอใจความโลภความหลงอยู่ในใจทั้งหมดเลยของที่อยู่ในใจต่างๆเหล่านี้นะคะของที่อยู่ในใจต่างๆเหล่านี้ความสุขกับความทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาแล้วก็ความจำต่างๆเนี่ยเรียกว่าสัญญา
ส่วนความโลภความโกรธความหลงปัญญาสติทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารก็คือเป็นขันห้านั่นเองนะความมหัศจรรย์ของใจเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่ได้มหัศจรรย์แค่นี้เมื่อมันมีความสุขมีความทุกข์มีความจำมีกิเลสต่างๆเนี่ยมันปรุงแต่งกันปรุงแต่งกันออกมาเป็นพฤติกรรมของเราในปัจจุบันถ้าใจของเรามีความโลภมีความอยากเนี่ยเราจะสังเกตไหมคะว่าอย่างแม่ค้าพ่อค้าบางคนที่อยากจะขายของเนี่ยเขาก็จะพูดไปด้วยความอยากขายของอย่างเราเองเนี่ยบางทีเนี่ยใครมาพูดคุยกับเราเรามีความปรารถนาอะไรในตัวเขาเราก็จะพูดไปด้วยความอยากของเราหรือถ้าเราเกลียดใครเราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งเขามาพูดคุยกับเราเนี่ยเราก็จะคุยกับเขาด้วยความเกลียดหรือถ้าเรามีอคติกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็จะดูถูกเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันส่งออกมาจากใจทั้งหมดเลยนี่คือความมหัศจรรย์ใจเนี่ยมีพลังขนาดนั้นแต่ทุกครั้งที่เราไม่เคยรู้เพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าใจเนี่ยมันเป็นเราสิ่งที่มันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคิดว่านี่แหละมันใจเราทำไมเราต้องบังคับใจเราเองด้วยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยในใจของเราเนี่ยมันมีกิเลสซ่อนอยู่กิเลสที่มันซ่อนอยู่นั่นแหละที่มันทำให้เราเนี่ยหลงไปทำชั่วหลงไปพูดชั่วหรือถ้าใจของเราเนี่ยมันปรุงแต่งด้วยอำนาจของกุศลอย่างเช่นเรามีความปรารถนาอยากจะทำทานมีความปรารถนาอยากจะรักษาศีลมีความปรารถนาอยากจะบำเพ็ญภาวนาอันนี้ใจของเรามันก็ซ่อนไปด้วยกุศลตัวที่เป็นสังขารที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยมันเป็นฝ่ายกุศลมันก็พาให้เรามาทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ถ้าเกิดใจของเราเนี่ยมันซ่อนด้วยอำนาจของความโลภความโกรธมันก็จะพาให้เราไปทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ทีนี้ความมหัศจรรย์ของใจมันไม่ได้มีเท่านี้นะคะความมหัศจรรย์ของใจเนี่ยมันมีมากกว่านั้นเมื่อเราคิดชั่วเมื่อเราทำความชั่วไปแล้วเนี่ยมันบันทึกเก็บเอาไว้ในใจอีกเมื่อเราทำความดีเมื่อเราคิดดีพูดดีมันก็เก็บความดีเอาไว้ในใจของเราอีกธรรมชาติของใจเนี่ยมันจะเก็บบันทึกไว้ทุกอย่างเลยนะไม่ใช่ว่าต้องคอยให้เราไปฆ่าปลาฆ่าปูฆ่าหมูฆ่าไก่มันถึงจะเป็นกรรมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยญาติธรรมเนี่ยจะเข้าใจผิดนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วอันนี้น่าจะเล่าได้มีโยมมาถามพระคุณเจ้านะโยมมาถามพระคุณเจ้าว่าพระอาจารย์โยมอยากจะทราบว่าคนที่ฆ่าปลากับคนที่ถูกสั่งคนที่สั่งให้ฆ่าปลาเนี่ยใครบาปกว่ากันตอนนั้นมีคนมาถามพระโยมก็นั่งอยู่ด้วยพระท่านตอบว่าคนที่ฆ่าปลากับคนที่สั่งฆ่าเนี่ยใครบาปกว่ากันท่านบอกว่าคนที่สั่งฆ่าเนี่ยบาปแต่คนที่ฆ่าปลาไม่บาปเพราะว่าถูกสั่งทีนี้ก็เลยถามใจนะไม่ต้องตอบมาเป็นเสียงทั้งพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติธรรมที่ฟังอยู่ถ้าเรามีความรู้เรื่องของกรรมเนี่ยเราจะรู้ดีเลยว่าอะไรคือบาปที่เป็นผิดศีลข้อที่หนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ฆ่าเองหรือคนที่สั่งฆ่าเนี่ยมีส่วนในการฆ่านั้นน่ะมันย่อมมีผลของอกุศลอยู่แล้ววันนั้นพระคุณเจ้าท่านก็ตอบไปว่าคนที่ฆ่าไม่บาปเพราะว่าแกจะบอกว่าคนที่ถามเนี่ยเขาไม่อยากจะฆ่าแต่เขาถูกให้สั่งถูกสั่งให้ฆ่าปลาอย่างเงี้ยอย่างเป็นลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพ่อสั่งให้ฆ่าปลาก็จำเป็นต้องฆ่าก็เลยมาถามแต่ถ้าเราฆ่าเนี่ยยังไงเนี่ยเราก็บาปอยู่แล้วแต่ว่าบาปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับใจถ้าใจเนี่ยมันมีความปรารถนามีความเห็นผิดว่าฆ่าแล้วไม่บาปเนี่ยมันก็จะบาปหนักกว่าอย่างใจที่ไม่มีความปรารถนาจะฆ่าก็
็จะบาปน้อยลงไปขึ้นอยู่กับเจตนาของความรุนแรงของการอยากฆ่าหรือไม่อยากฆ่านั่นเองแม้กระทั่งการทำทานเนี่ยไม่กี่วันก็คุยกับแม่ชีเรื่องการทำทานว่าถ้าเกิดว่าทำทานนะการทำทานของเราเนี่ยถ้าเราน้อมใจในทานของเราตั้งแต่เริ่มต้นในผลของทานรวมไปถึงเรานำทานเนี่ยมาด้วยความบริสุทธิ์แล้วเราก็ได้ถวายทานด้วยตัวเองโดยการกระทำอันนี้อานิสงส์จะเยอะที่สุดแต่ทานบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นบางคนหวังดีเนี่ยเอาของของเราไปถวายแทนบอกเนี่ยไปถวายเสร็จแล้วมาบอกเราทีหลังว่าเนี่ยเราเอาของไปทำทานให้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคนที่เจ้าของทานก็ไม่ได้ทาน 100% เพราะใจของเขาไม่ได้มีเจตนาจะถวายอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างเช่นเราเข้าใจการทำทานเพราะใจเนี่ยมันบันทึกค่ะขณะทำเนี่ยคนที่ถวายทานเนี่ยถ้าได้ถวายด้วยตัวเองเนี่ยใจมันก็บันทึกเป็นส่วนของการกระทำด้วยใจที่มันน้อมด้วยก็จะได้ทานเต็มที่ทั้งก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำอานิสงส์ถึงจะเกิดชาตินี้บางทีบอกว่าเอ๊ะแล้วเราทำทานแล้วเราฝากไปทำเนี่ยเราจะได้บุญหรือเปล่านะคะมันก็ได้บุญเหมือนกันแต่ความเพียรของการที่มาทำบุญเนี่ยบางทีเราสละไม่ได้อย่างบางคนบอกว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีเวลาแต่พอไปทำอย่างอื่นเนี่ยมีเวลานะไปเที่ยวเนี่ยต่างประเทศ10วัน20วันไปได้นะแต่พอมาปฏิบัติธรรมคอร์สเข้ม7วันหาเวลาไม่ได้สักทีนึงนะความจริงแล้วเนี่ยการที่คนเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับคนที่จะผ่าตัดนะคะคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บร้ายๆเนี่ยสังเกตไหมคะคนที่อยู่ในโรงพยาบาลลองไปคุยกับเขาดูคนที่จะต้องผ่าตัดคนที่นอนโรงพยาบาลหนักๆเนี่ยถามว่าเขาต้องรอความพร้อมไหมที่มานอนในโรงพยาบาลหมอบอกว่าคุณต้องผ่าตัดด่วนในวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่ว่าจะงานอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะทิ้งได้หมดเลยคราวนี้เพราะอะไรเพราะกลัวตายรักชีวิตยอมทิ้งงานทุกอย่างหมดเลยเพื่อที่จะรักษาชีวิตเอาไว้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันนะคะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนกับการรักษาจิตใจของเราเนี่ยให้มันเป็นสุขได้จริงแต่ปรากฏว่าคนบางคนไม่เห็นคุณค่าไงคะไม่เหมือนกับเรารักษาโรคไม่เหมือนกับเรารักษาตัวเราเองที่เป็นส่วนของร่างกายแต่นี่ส่วนของจิตใจนะแปลกต้องทำเสียงอย่างนี้เลยนะคะเพราะอะไรเราเนี่ยอยากจะมีความสุขวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างเดียวที่ทำให้ใจมีความสุขได้แต่เราไม่ยอมเข้าไม่ยอมปฏิบัติมีเหตุผลต่างๆนานาในการที่จะไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาใจของเราเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าความมหัศจรรย์ของใจเนี่ยใจมันเก็บพอมันเก็บอกุศลเอาไว้เนี่ยอย่างเช่นเราเคยไปด่าไปว่าใครเอาไว้ค่ะหรือเราไปทำความชั่วอะไรเอาไว้ก็แล้วแต่เนี่ยกรรมนั้นเนี่ยมันจะมาส่งผลให้กับเรานะกรรมมันจะมาส่งผลให้กับเราเสมอถ้าเรายังทำอยู่ถ้าเกิดว่าเจตนาของเราแรงในการกระทำชั่วไม่ว่าจะเป็นคิดเป็นพูดเป็นทำถ้าเจตนาของเรามันแรงเนี่ยมันก็จะส่งผลชาตินี้ถ้าเจตนาของเรามันเบามันก็จะไปส่งผลเอาชาติหน้านี่คือความมหัศจรรย์ของใจถ้าเรายังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยอย่างเช่นพอเราทานอาหารเนี่ยยังโยคีกำหนดการปฏิบัติเนี่ยกำหนดทานอาหารเนี่ยแค่เรามีความยินดีในรสชาติของอาหารเนี่ยภพชาติเกิดขึ้นแล้วนะคะทุกครั้งเนี่ยที่ตัณหาเกิดเมื่อตัณหาเกิดอุปทานเกิดเมื่ออุปทานเกิดภพย่อมเกิดมีการบันทึกมีการจดบันทึกไว้ในใจของเราแล้วเรียบร้อยนี่คือความมหัศจรรย์ใจแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยที่เราปรารถนาความสุขเนี่ยถ้าเราไปทำความดีกับคนอื่นเราเห็นคนอื่นได้ดีเราพอยยินดีเราเห็นคนทำอะไรเราไปช่วยเหลือเราเห็นคนกำลังเดือดร้อนเราช่วยเหลือเราทำความดีทุกอย่างความมหัศจรรย์ของใจมันก็จะเก็บความดีอันนี้เอาไว้ช่วยเหลือเราตอนที่เรามีความทุกข์ตอนที่เรามีความเดือดร้อนที่ท่านเรียกว่าวิบากนั่นเอง
วิบากบุญวิบากกุศลเราก็จะมีความสุขคนที่มีวิบากบุญวิบากกุศลเนี่ยก็จะมีความสุขความมหัศจรรย์ของใจเนี่ยใจเท่านั้นนะคะเราจะสังเกตไหมคะว่าตอนที่ตาเราเห็นรูปเนี่ยเราเจอรูปที่ไม่ชอบใจไม่พอใจเนี่ยอะไรที่ทุกข์คะตาทุกข์หรือใจทุกข์เจอคนที่เราเกลียดเนี่ยตาเราทุกข์หรือใจเราทุกข์ใจเนาะตอนที่เรากินอาหารไม่อร่อยเนี่ยลิ้นมันทุกข์หรือใจมันทุกข์ใช่มั้ยคะสังเกตดีๆนะคะว่าอะไรที่มันสำคัญที่สุดคือความมหัศจรรย์ใจตอนที่เราหนาวเนี่ยลมมันมากระทบผิวเราเนี่ยแต่ส่วนที่มันทุกข์คือใจมันส่งผลคือใจทั้งนั้นไอ้ตัววิญญาณเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยเขาจะตัววิญญาณที่ใจมันทุกข์เนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าใจมันทุกข์เพราะมีตัววิญญาณอยู่มันถึงทำให้เรารู้ว่าใจของเราเนี่ยเป็นทุกข์จากสิ่งต่างๆที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือความมหัศจรรย์ของใจที่มันมีรายละเอียดมากมายพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยที่มีความพิเศษกว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกเป็นคนแรกในโลกที่ค้นพบความจริงอันนี้เนี่ยก็คือค้นพบความมหัศจรรย์ของใจนี่เองนะความมหัศจรรย์ของใจเนี่ยมันมีการทำงานอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วก็แยบคายนะมันเก็บทุกอย่างที่เราวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็คือความมหัศจรรย์ของใจทั้งนั้นเลยเมื่อพุทธเจ้าของเราค้นพบความมหัศจรรย์ของใจตรงเนี้ยไอ้ใจของเราเนี่ยมันเก็บทั้งกุศลทั้งอกุศลเอาไว้ส่งมาเป็นพฤติกรรมเมื่อมือพฤติกรรมก็มีพฤติกรรมดีแล้วก็พฤติกรรมชั่วเกิดขึ้นมาเมื่อเราทำความดีเราทำความชั่วก็มีผลกับชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าวงจรที่เป็นปฏิจจสมุปบาทคือการอิงอาศัยพอเรามีใจไม่ดีปุ๊บอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยใจไม่ดีใจมีความโกรธมีความปฏิฆะเมื่อใจไม่ดีก็จะพูดไม่ดีกับคนที่เราไม่ชอบเมื่อเราพูดไม่ดีปุ๊บก็จะเป็นการกระทำทางวาจาเราทำไม่ดีปุ๊บก็จะเป็นการกระทำทางวาจาไอ้ทางการกระทำทางกายสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะบันทึกมาที่ใจต่ออีกเป็นผลของการกระทำไม่มีวันจบมันอิงอาศัยกันการกระทำชั่วการพูดชั่วต้องอิงอาศัยความคิดชั่วความคิดชั่วมันอิงอาศัยอะไรอิงอาศัยกิเลสชั่วที่มันอยู่ในใจของเราถ้าเราไม่มีกิเลสเราจะพูดชั่วได้ไหมไม่ได้ถ้าใจของเรามันเป็นบุญเป็นกุศลอยู่เนี่ยจะให้เราไปด่าคนอื่นเราก็ด่าไม่ได้ถูกไหมคะใจของเราตอนเนี้ยถามใจของเราตอนนี้ที่นั่งอยู่ค่ะถ้าใจของเราตอนนี้ที่นั่งอยู่เนี่ยใจของเราเป็นกุศลมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอยู่มีความเข้าใจเรื่องกรรมอยู่ขณะเนี้ยจะให้พระคุณเจ้าเนี่ยด่าโยมธรรมวลีเนี่ยด่าได้ไหมคะไม่ได้เพราะใจมันไม่มีจิตจะด่านะแต่ถ้าเกิดว่าใจเป็นอกุศลอยู่โกรธอยู่แค้นอยู่เคืองอยู่เนี่ยสารพัดสรรหาคำมาเลยนะไม่ว่าจะเป็นคำไหนนี่เอามาได้หมดเลยเพราะใจเป็นอกุศลอยู่เนี่ยคือความมหัศจรรย์ของใจเมื่อทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่จบแค่นั้นไม่ว่าจะเป็นพูดเป็นทำเนี่ยมันก็ส่งผลกลับไปสู่ที่ใจอีกเป็นวิบากเมื่อเป็นวิบากปุ๊บเนี่ยใครเป็นคนด่าคำด่าเป็นของเรามันก็กลายเป็นการยึดเป็นภพขึ้นมาภพก็เกิดขึ้นมาพอเกิดมาใหม่คนที่ชอบดูถูกคนอื่นเนี่ยก็จะเกิดในตระกูลต่ำคนที่เกิดมาในตระกูลต่ำคนที่เกิดมาในตระกูลสูงเนี่ยก็ใจอีกละความมหัศจรรย์ของใจมันส่งผลคนที่ชอบสละชอบเสียสละชอบช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยความมหัศจรรย์ของใจเนี่ยก็ส่งให้เกิดเป็นคนรวยคนมีความอุดมสมบูรณ์แต่คนที่มีความตนหนีคนที่เป็นคนที่ไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรให้ใครเนี่ยก็จะเกิดมาเป็นคนจนคนที่มีความเมตตาคนที่มีความอ่อนน้อมมันก็จะส่งผลตามคุณภาพของใจทั้งหมดเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธองค์ของเราเนี่ยทรงค้นพบ
ความละเอียดพิสดารของใจทีนี้หลายคนก็บอกอ้าวแล้วจะทำยังไงล่ะให้ใจของเราเนี่ยมันดีๆเราจะได้มีความสุขเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจึงต้องตรัสรู้เพราะพระพุทธองค์ทรงค้นหาความสุขที่แท้จริงนั่นเองพระพุทธองค์ทรงมองว่าความสุขที่มีอยู่บนโลกเนี้ยมันล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นยังไงครับเป็นเจ้าชายใช่ไหมคะมีพระราชวังมีพระมเหสีมีพระราชโอรสมีคนที่ดูแลปฏิบัติรับใช้โอ้โหเรียกว่าสบายขนาดนั้นเนี่ยแต่เราบอกว่าถ้าเป็นเราอะถ้าเป็นตอนนี้ถ้าเป็นเราเนี่ยเราคงไม่บวชอะสังเกตไหมคะเราจะเข้าวัดแต่ละทีเนี่ย 80% เข้าวัดเพราะความทุกข์นะไม่ได้เข้าวัดเพราะความสุขถ้าให้เราสุขขนาดนั้นโอ้ยขอใช้สมบัติซะก่อนนะไม่มีทางยากมากไม่ต้องขนาดเป็นพระราชาไม่ต้องขนาดเป็นอย่างพระพุทธเจ้าอย่างที่เป็นพระโพธิสัตว์ตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะหรอกเอาแค่เราตอนเนี้ยบางคนเนี่ยเอาแค่ลูกหลานไม่ดื้อไม่ซนมีบ้านหลังใหญ่ๆนอนห้องแอร์สบายๆอาบน้ำอุ่นเนี่ยให้มาอยู่วัดไม่เอาแล้ววัดน้ำอุ่นก็ไม่มีกับข้าวก็กินไม่แซ่บฉันกินก็กินได้มื้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากมาอยู่วัดละนะแต่พุทธเจ้าเนี่ยมองเห็นไกลกว่านั้นมองเห็นความสุขที่มันยั่งยืนเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรายึดไงคะเราจะเห็นไหมคะว่าบางคนเนี่ยที่อยู่บ้านแล้วมีความสุขเนี่ยพอมาอยู่วัดจะไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นในความสุขจากที่บ้านมาเราก็เลยมาทุกข์ที่วัดแต่บางคนที่มีความทุกข์มากๆจากที่บ้านมาเนี่ยพออยู่วัดแล้วมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่ามันหนีความวุ่นวายหนีความทุกข์กายทุกข์ใจต่างๆจากที่บ้านมาแล้วพออยู่วัดแล้วมาเลยสบายเพราะเราไม่ได้ยึดมาแล้วไงคะเราหนีมันมาพอเราพ้นจากสิ่งที่เราหนีเนี่ยเราก็จึงสุขแต่ทีนี้เนี่ยความสุขอะไรก็แล้วแต่ที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่ามันไม่ยั่งยืนถึงเราจะหนีมันมาเนี่ยบางคนเนี่ยหนีความทุกข์จากที่บ้านมามันก็เป็นเพียงชั่วขณะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับไปเจอมันอีกแต่ทำยังไงล่ะที่เราจะสามารถมีความสุขได้จริงๆพุทธเจ้าก็สอนให้เราเนี่ยเรียนรู้ใจของเราถ้าใจของเราเนี่ยมันเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวของเราเองจริงๆเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนที่วุ่นวายแค่ไหนที่สงบแค่ไหนเราก็จะสามารถมีความสุขได้อย่างมีบางคนโยคีเนี่ยเป็นไข้เจ็บไข้ได้ป่วยมาบางคนมาหาอาจารย์ธรรมวลีบอกอาจารย์ธรรมวลีช่วยได้ไหมเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่สบายมากเลยพอเขาปฏิบัติไปสักพักหนึ่งเขาบอกเขาไม่ไหวเขาอยากจะกลับบ้านเขาสู้ไม่ไหวทีนี้ก็แนะนำไปว่าถ้าเขากลับไปบ้านเขาสู้ไม่ไหวเขาจะสู้มันไม่ไหวตลอดชีวิตนะแล้วอาจจะตายเพราะความไม่ไหวนั้นแต่ถ้าเกิดเขาอยู่แล้วเรียนรู้ใจของเขาเป็นในขณะที่เขาประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยวันหนึ่งที่ใจของเขาเนี่ยสามารถอยู่บนความทุกข์เป็นถึงมันจะทุกข์มากกว่านี้เขาก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้เราหนีความทุกข์แล้วก็ไม่ได้ทำให้เราเนี่ยหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ได้แน่นอนจากธรรมะของพุทธเจ้าก็คือทำให้ทุกคนพ้นทุกข์ได้จริงไม่ว่าจะป่วยไม่ว่าจะเจ็บไม่ว่าจะแก่ไม่ว่าจะตายทุกคนอยู่เหนือความทุกข์ได้จริงจากธรรมะของพุทธเจ้าจริงๆต้องบอกอย่างนั้นบางคนบอกเข้าวัดมาเนี่ยทำไมไม่เห็นหายป่วยเลยเอ้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าธรรมะของพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะรักษาโรคแต่เป็นธรรมะที่อยู่เหนือโลกถึงเราจะเจ็บจะป่วยขนาดไหนก็แล้วแต่ใจที่ถูกฝึกมาดีแล้วมันจะไม่ทุกข์กับความเจ็บนั้นอย่างเมื่อคืนที่ท่านพระอาจารย์สุดใจได้พูดถึงเรื่องของการอยู่เหนือความเจ็บความตายนั่นเองก็คือความเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้านั่นเองนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะมีความเข้าใจผิดนะมีความเข้าใจผิดถึงเรื่อง
มาประพฤติมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราอยากที่จะให้มันสมความปรารถนามันก็เลยกลายเป็นความปรารถนาหรือการมาปฏิบัติธรรมเพื่อสนองกิเลสอยู่มันเติมเชื้อให้กิเลสต่อกิเลสมันกำลังจะหมดกำลังหมดกำลังตอนเรามาวัดเนี่ยแหละมันเริ่มท้อแล้วตายเจ้าของมาวัดซะละที่ไหนได้ล่ะสุดท้ายแล้วเจ้าของก็เติมกำลังให้มันต่ออีกนะคะความจริงแล้วเนี่ยใจที่มันมีความสุขที่สุดคือใจที่ปราศจากกิเลสที่พระเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าพระนิพพานแต่ทีนี้เนี่ยพระนิพพานเองเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นง่ายๆกับทุกๆคนแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้คือความสงบกิเลสในชั่วขณะก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยได้พักฟื้นได้มีความสุขได้อย่างที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุได้พูดถึงเรื่องของพระนิพพานชั่วขณะนั่นเองตราบใดที่เรายังไม่สามารถทำให้จิตของเราสงบชั่วขณะได้ความปรารถนาของความสงบชั่วนิรันดรมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยอย่างวันนี้เนี่ยที่พระคุณเจ้านะคะแล้วก็ทั้งญาติธรรมมาที่วัดกันเนี่ยเราได้มาสัมผัสความสงบจากกิเลสกันแล้วคนมาถึงตรงนี้เนี่ยตรงที่มาที่วัดเนี่ยแล้วก็ได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้มารักษาศีลได้มาทำทานเนี่ยเราได้สละกิเลสกันแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตของเราเนี่ยมันปราศจากกิเลสมันมีความสุขเนี่ยมันคือการสัมผัสพระนิพพานชั่วขณะตอนที่ใจของเราไม่โลภเนี่ยมันหลุดออกจากความร้อนรนตอนที่ใจของเราไม่โกรธเนี่ยมันหลุดออกจากความทุกข์ตอนที่ใจของเราเนี่ยมันหลุดออกจากความหลงความมัวเมาเนี่ยมันเป็นสุขที่สุดละเมื่อเราสัมผัสตรงนี้ได้เราจะรู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันอยู่ได้นานขึ้นพุทธเจ้าก็จึงตัดแนวทางเอาไว้ให้กับเราในการศึกษาที่เรียกว่าไตรสิกขานั่นเองอย่างที่พระคุณเจ้ามาอบรมกับครูบาอาจารย์เมื่อเช้าเมื่อคืนครูบาอาจารย์ท่านมาโปรดมาสอนเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินัยเรื่องของวัดปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยหนูเองเนี่ยก็ดีใจที่ตัวเองได้เกิดมาเป็นชาวพุทธนะได้เกิดมาเป็นชาวพุทธได้เกิดมาศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าถ้าเกิดมาเป็นชาวพุทธเพียงแต่ในทะเบียนบ้านแล้วไม่ได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเสียเปรียบถือว่าขาดทุนอย่างแรงเพราะว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังต้องศึกษามากมายนะคะเอาอย่างเช่นเรื่องที่พระอาจารย์ในรุตพูดเมื่อเช้าน่ะว่าพระคุณเจ้าบางรูปเนี่ยยังไม่รู้จักเลยว่าอะไรเป็นศีลอะไรเป็นวัดอย่างเงี้ยค่ะศีลคืออะไรแล้ววัดมีกี่ข้อนะที่ท่านถามนะมี75ข้อแล้ววัดเป็นยังไงบ้างการต้อนรับการเป็นพระอคันตุกะการต้อนรับพระอคันตุกะหรืออะไรแบบเนี้ยมันเป็นมารยาททั้งนั้นเลยมันเป็นเรื่องของสมมุติสัจจะกับปรมัตถสัจจะมันเป็นความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวโยมตั้งใจเอาไว้นะความจริงเนี่ยวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องใจนั่นแหละที่มันมีความมหัศจรรย์ซ่อนทุกอย่างไว้ในตัวเราพรุ่งนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องความจริงโดยปรมัตถ์กับความจริงโดยสมมุติซึ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างไรนะคะแต่ในเวลาเดียวกันที่เราอยู่บนสมมุติเนี่ยมันก็มีหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบนี่คือการปฏิบัติที่พุทธเจ้าได้วางเอาไว้ที่เรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาเนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัตินะเป็นข้อศึกษาที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศีลนะที่ศีลเนี่ยที่มีศีลมีวัดเนี่ยหรือศีลมีศีลมีธรรมถ้าเป็นโยมเนี่ยก็คือมีศีลมีธรรมมีศีลก็คือศีล5มีธรรมก็คือเบญจธรรม5ข้อส่วนพระคุณเจ้าเนี่ยก็มีศีลมีวัดคือมีทั้งศีลข้อห้ามแล้วก็มีวัดคือข้อควรปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะนี่คือข้อแรกของไตรสิกขาแล้วก็สมาธิก็คือการทำความเพียรจิตให้จิตสงบจากนิวรณ์ปัญญาก็คือสิ่งที่รู้ตามความเป็นจริงจากสมาธิที่ถูกต้องหรือที่เป็นสัมมาสมาธินะคะอันเนี้ยเป็นแนวทางที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าถึงความจริง
ของความสุขที่พระพุทธเจ้าได้วางได้มีความปรารถนาดีให้กับเราไว้ตั้งแต่สมัยเมื่อ 2,500 กว่าปีหรือ 2,600 ปีมาแล้วพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้มา 2,600 กว่าปีแล้วความปรารถนานี้พระองค์ทรงวางเอาไว้แล้วก็เมื่อใครปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะเสื่อมไปจากโลกนะคะความจริงอันเนี้ยความจริงอันนี้เนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าถึงจะไม่มีพุทธเจ้าหรือมีพุทธเจ้าความจริงอันนี้ก็ยังหมุนไปเป็นตลอดเวลาคือความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยมันก็จะอยู่คู่โลกไปตลอดเวลาแต่ถ้าเราเข้าใจมันปุ๊บเราจะเข้าถึงความสุขทางพุทธศาสนาเข้าถึงความสุขของโลกได้จริงนะคะวันนี้เวลาก็คงจะหมดลงแล้วขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าที่เมตตาให้โยมได้สร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านสิ่งใดที่โยมได้พูดไปหากล่วงเกินใดๆต่อพระคุณเจ้ามูสงก็ของดโทษขออโหสิกรรมบุญใดกุศลใดที่โยมได้สะสมอบรมมาดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะสาธุสาธุสาธุ